สวัสดีค่ะป้าแปมทัวร์กินเที่ยววันนี้พาอัปเดตน้ำท่วมเชียงใหม่นะคะตอนนี้น้ำลดแล้วนะคะวันที่30นะคะเดือนกันยายน2567นะคะอันนี้จะเป็นเส้นทางเมืองศาสตร์นะคะเมืองศาสตร์นะคะเมืองศาสตร์หลวงเมืองศาสตร์น้อยอันนี้จะเป็นสภาพหลังน้ำท่วมนะเจ้าก็นายดูพี่น้องเฮานะเจ้าคือน้ำมันมาเวยนะเจ้ามาเวยเก็บครัวบัดตันเนาะตอนนี้ก็หมู่ตู้ตังเตียงนอนก็พังไปหมดเนาะก็เอาขยะมากองไว้เฮ้เทศบาลเพิ่นมาขนขวางนะเจ้าก็ตอนนี้นี่น้ำลดไปแล้วนะเจ้าแห้งลงไปจะหนักแล้วนะเจ้าอันนี้ก็จะพามาดูเส้นทางที่เฮาลดสัญจรได้นะเจ้าเนาะสัญจรได้เลยนะเจ้าเส้นทางเมืองศาสตร์นะเจ้าเมืองศาสตร์วัดเมืองศาสตร์นะเจ้าแห้งแล้วนะเจ้าแห้งแล้วนะเจ้าบริเวณนี้ก็จะเป็นโก้งไมโลนะเจ้าวันที่น้ำท่วมก็น้ำท่วมนักขนาดเลยนะเจ้าโก้งไมโลนะเจ้าริมรางรถไฟนะเจ้าบริเวณนี้ก็จะเป็นที่น้ำท่วมที่ป้าแบมถ่ายครั้งที่แล้วนะเจ้าก็จะเป็นข้างข่ายกาวิล่านะเจ้ามันตุ๊บกำแพงหมดเลยนะเจ้าเนี่ยนะฮะเห็นเป็นโฮเป็นโฮนะฮะมันระบายน้ำจากไอ้กำแพงจากไอ้ในค่ายกาวิล่าออกมาตังระบายน้ำนี่นะเจ้าก็จะนองกันเต็มหมดนี่เลยนะเจ้าตอนนั้นที่ปามาถ่ายตอนที่เดินสำรวจเส้นทางน้ำท่วมนะเจ้าอันนี้ก็แห้งหมดแล้วนะเจ้ากำแพงก็โหวไปหลายโฮเลยนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นสามแยกรางรถไฟนะเจ้าข้ามรางรถไฟมาก็จะเป็นซ้ายมือที่ต้นโพนี่ก็จะเป็นชุมชนรถไฟนะเจ้าชุมชนรถไฟตอนนี้ก็แห้งที่ถนนก็แห้งไปแล้วแต่ยังขังในหมู่บ้านนะเจ้าขังในบ้านนะเจ้าก็ต้องได้สูบออกนะเจ้าเนาะนะเจ้าสำรวจเส้นทางวันนั้นนะเจ้าวันนั้นนี่นองหมดเลยนะเจ้าเนาะแถวนี้นองหมดเลยนะเจ้าส่วนด้านขวามือก็จะเป็นคลังน้ำมันนะเจ้าคลังน้ำมันรถไฟนี่จะมีตรงหน้าที่บ้านต้นขามนะเจ้าบ้านแพ้บ้านต้นขามตอนนี้ก็ยังขังในน้ำขังในบ้านอยู่นะเจ้ายังมีน้ำขังอยู่ห้องนะเจ้าเนาะเราไปดูเส้นทางตุ้งโฮเต็นนะเจ้าตอนนี้จะเลี้ยวขวาไปตุ้งโฮเต็นเนาะตุ้งโฮเต็นนี่ตอนนี้ก็แห้งไปแล้วนะเจ้าเส้นทางนี้นะคะวันนั้นนี่น้ำออกมากุดกุดกุดแถวนี้นี่เต็มหมดเลยนะเจ้าน้ำออกตังจัดตังต่อระบายน้ำเนาะรางรถไฟนี่เต็มหมดเลยนะเจ้าฟังเลยนะคะตอนนี้เราจะไปดูว่าเส้นทางสี่แยกตรงหัวเต็นที่เป็นวันนั้นที่เราถ่ายเนาะน้ำท่วมนักขนาดนะเจ้าน้ำเชี่ยวมากเลยนะเจ้าตอนนี้แห้งไปหมดแล้วนะเจ้าเนาะเราขอมาสำรวจเส้นทางให้พอกันนะเจ้า
ย้อนรอยน้ำท่วมวันนั้นเนาะนี่นะเจ้าตัดตรงนี้นะเจ้าสีแยกจราจรนี่นะเจ้าสีแยกจราจรตรงหัวเต็นเนาะแห้งหมดแล้วนะเจ้าเนาะนี่นะคะบริเวณนี้นะเจ้าน้ำแห้งไปแล้วนะเจ้าเนาะบนถนนนี่เดินทางได้กุเส้นเลยนะเจ้าเหลือกันน้ำในขังตำห้องตามบ้านนะเจ้าที่มีขังพ่องนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นสวนที่ตรงเต็นนะเจ้าสวนรถไฟเนาะสวนสาธารณะรถไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมนะเจ้าแล้วก็กรมชลประทานเนาะนี่ก็จะเป็นเส้นทางของซอยไก่แดงนะเจ้าซอยไก่แดงก็จะมีน้ำขังนะเจ้าน้ำขังในบ้านอยู่นะเจ้าเนาะตรงนี้ที่วันนั้นที่มาถ่ายไม่พอน้ำออกจากต่อระบายน้ำเนาะอันนี้จะเป็นฮานสะอาดซองนะเจ้าหนองประตีบนะเจ้าบ้านหนองประตีบเนาะสะอาดซองตอนนี้บนถนนนี่น้ำมีแล้วนะเจ้าแต่ก็จะมีน้ำขังในบ้านนะเจ้าน้ำขังในแต่ละบ้านอยู่เนาะยังมีน้ำขังอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่สถานีรถไฟนะเจ้าวันนั้นมานี่คือเต็มหมดเลยนะเจ้าฮานหลับจันหอมนี่บอกว่าขึ้นเปียงหัวเข่าบ่นะเจ้าตอนนี้ก็แห้งแล้วเปิดขายวันแรกนะเจ้าเปิดขายลาบวันแรกเนาะนี่นะเจ้าน้ำแห้งไปหมดแล้วนะเจ้าเนาะเส้นนี้น้ำแห้งมากเลยนะเจ้าน้ำเชี่ยวมากเลยนะคะสถานีรถไฟเนาะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นมหิดลนะคะเส้นมหิดลนี่จะท่วมจากรางรถไฟไหลมาตังโรงเรียนกวิละโรงเรียนมงฟอร์ดนะเจ้าเนาะฝั่งขวามือน้ำจะเยอะมากแล้วก็ไหลลงเส้นทางเบี่ยงของรางรถไฟนะเจ้าทางถนนเรียบรางรถไฟนะเจ้าน้ำท่วมเยอะมากเลยนะเจ้าตอนนี้แห้งไปพองแล้วนะเจ้าแห้งแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นทางอัปเดตนะเจ้าณวันที่30กันยายน2567เนาะตอนนี้นี่ก็แห้งไปแล้วนะเจ้าสามารถเดินทางกันสัญจรกันได้นะเจ้าเราก็จะพากันไปดูหลอดปืนสะพานหนองหอยนะเจ้าสะพานหนองหอยหลอดได้สบายแล้วนะเจ้าเนาะปีนี้ฝั่งนี้บ่ค่อยท่วมนะเจ้าฝั่งสะพานนี่บ่ค่อยท่วมเนาะจะไปท่วมตะตีปุ่นตังสะพานเมิงลายกาดหนองหอยนะเจ้าเนาะชมคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อแบมทัวร์กินเที่ยวนะเจ้าขอบคุณกุ๊กกำลังใจกุ๊กการติดตามนะเจ้าโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆปังๆทุกคนเจ้าบ๊ายบาย